สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับเรียนโทอีกฟรีๆนะครับที่จริงก็ไม่ได้เรียนหรอกครับก็ทบทวนไปด้วยกันนะครับผมก็จะทบทวนเหมือนกันผมจะได้เก่งอังกฤษครับที่จริงผมก็ไม่เก่งอังกฤษมากก็พอได้นะครับก็ไปเลยนะครับตอนที่5นะครับก็เป็นข้อ9ข้อ10นะครับเราไปลุยข้อ9กันเลยนะครับลุยข้อ9กันเลยนะครับแล้วข้อ9นะครับ every office has a certain amount of cash to pay for things likeTea, coffee, and stamps, or stamps, นะครับครับดูข้อ A ครับ small, ข้อ B little, ข้อ C tiny, ข้อ D petty, นะครับข้อนี้นะครับตอบข้อ D นะครับเราต้องรู้เลยครับข้อนี้ว่าในออฟฟิศเนี่ยก็คือถ้าเราทำงานแล้วครับแต่ละบริษัทเขาจะมี petty cash นะครับเราจะเรียกว่า petty cash นะครับภาษาไทยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทำงานที่ไทยนะครับก็ petty cash นะครับก็มันจะเป็นพวกแบบเงินเล็กๆเงินน้อยๆนะครับเช่นเราไปซื้อปากกายางลบอะไรเงี้ยครับเหมือนเนี้ยครับก็ซื้อกาแฟครับก็จะได้ไม่ต้องเบิกบ่อยครับก็เรามีเงินอะไรเหลือก็มาใส่ petty cash ไว้งบอะไรเหลือครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเบิกบ่อยเช่นจะซื้อชา1ครั้งก็ต้องไปเบิกจะซื้อกาแฟ1ครั้งก็ต้องไปเบิกอีกอันนี้ครับก็ไม่ต้องนะครับก็เราก็มีpetty cash ไว้จำนวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้นี้มันเร็วขึ้นนะครับการซื้อจ่ายในออฟฟิศนะครับนี่ครับสำหรับความรู้ต่างๆครับก็ไปเลยนะครับtiny นะครับ and small นะครับปกติจะใช้แบบวัดขนาดนะครับแล้วก็ tiny นะครับจะเล็กกว่า small นะครับ small นี่จะขนาดประมาณนี้นะครับสมมติmy hand is small นะครับถ้า tiny ก็แค่น้อยกว่าครึ่งครับก็เซี่ยวเล็บนะครับก็น้อยมากนะครับผมก็มือเล็กนะครับ small hand นะครับแต่ผู้หญิงนะครับSmaller hand than me นะครับก็อาจจะเรียกว่า tiny hand ก็ได้นะครับมือเล็กนะครับถ้าเป็น little and petty นะครับก็ปกติจะวัดประมาณจำนวนนะครับและปริมาณนะครับปกติ little นี่จะใช้กับพวกที่นับไม่ได้นะครับเราไปดูกันครับว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับแล้วก็คำว่า certain amount นะครับก็แปลว่าจำนวนหนึ่งครับอ๋อผมลืมแปลนะครับแปลประโยคนี้นะครับแปลว่านะครับทุกๆ office นะครับมีนะครับ has and certain amount of petty cash แปลว่ามีเงินเล็กๆจำนวนหนึ่งนะครับ to pay เพื่อที่จะจ่ายครับ pay สำหรับสิ่งของครับ things like เช่น think like นะครับ like ตรงนี้นะครับไม่ได้แปลว่าชอบครับแต่แปลว่าเหมือนหรือว่าเช่นนะครับ thingsเช่นหรือว่า things สิ่งของเหมือนกับชากาแฟหรือ stamp นะครับครับก็มีนะครับถ้าเราใช้ small นะครับ small ก็แปลว่าเล็กนะครับเช่นนะครับ I only have a small amount of cash on hand right now ครับผมก็มีเงินเล็กๆน้อยๆติดมือนะครับ on hand ครับ right now ตอนนี้นะครับก็มีเงินน้อยๆติดมือตอนนี้นะครับข้อต่อไปนะครับ this house is very tiny นะครับนี่ครับจากรูปนะครับก็บ้านนี้นะครับก็เล็กมากนะครับ house กับ home เนี่ยบางครั้งอย่าผสมกันนะครับปกติ home เนี่ยจะพูดถึงประมาณว่าที่ที่ครอบครัวอยู่นะครับถ้าเป็น house เนี่ยครับก็คือบ้านคนนู้นบ้านคนนี้นะครับก็เราก็ชี้ไปบ้านคนนู้นบ้านคนนี้เขาเรียก house นะครับถ้าเป็น home ปกติจะพูดถึงของตัวเราหรือตัวของใครก็ช่างนะครับที่มีครอบครัวอยู่นะครับก็จะเรียกว่า home นะครับประมาณนั้นแหละครับครับก็ขอบคุณนะครับ tiny house houses wood นะครับ .com นะครับสำหรับรูปนะครับครับบรรทัดสุดท้ายนะครับก็เกี่ยวกับlitter นะครับก็ I only have little sugarLeft in the container นะครับกล้องบังนิดหน่อยครับมองไม่เห็นนะครับ I only have little sugar left in the container นะครับก็แปลว่าฉันมีน้ำตาลอีกเล็กนิดเดียวเหลือนะครับ left ก็คือเหลือถ้ามีคำนามอะไรแล้วใส่ left เข้าไปนะครับ left นะครับก็แปลว่าอะไรก็ช่างตรงนั้นนะครับคำนามนั้นเหลือนะครับ in the container ในคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ก็ภาชนะนะครับคอนเทนเนอร์ไปข้อ10กันเลยข้อ9ทำได้ไหมเอ่ย petty cash นะครับอย่าลืมนะครับ
คำนี้ไม่ค่อยใช้เยอะครับปกติใช้แค่ petty cash นี่แหละครับจำไว้นะครับข้อ10นะครับ it was considered a very good time to apply for to buy the house because interest rates were very low นะครับข้อแรกครับ pledge ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ก็ประมาณนี้ pledge นะครับถ้ามี GE ข้างหลังจะมีbridge นะครับนะครับนะครับมาหลายๆนะครับก็ promise นะครับ promise นะครับข้อ B ข้อ3นะครับข้อ C นะครับ mortgage นะครับ mortgage นะครับครับมี GE นะครับ mortgage นะครับ mon หรือ more mortgage นะครับข้อ D ครับ borrowing นะครับ borrowing ครับก็มาดูนะครับข้อนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับแค่ต้องรู้นะครับข้อนี้ว่าต้องแปลให้ออกครับ is what considered มันถูกพิจารณามันถูกพิจารณาว่า a very good มันถูกพิจารณาเป็น a very good time เป็นเวลาที่ดี to apply ที่จะสมัครอะไร apply for คือสมัครนะครับ apply for คือสมัครอะไรนะครับที่ to buy ครับที่จะซื้อนะครับthe house บ้านนะครับเพราะ because interest rate นะครับดอกเบี้ยนะครับ were very low ครับดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับต่ำมากครับก็นะครับก็คำตอบก็คือข้อ4นะครับเราต้องรู้นะครับข้อ4นะครับผมจะบอกกันนะครับว่าข้อ4ทำไมถึงเป็นคำตอบนะครับมาดูกันเลย is what considered แปลว่ามันถูกพิจารณาครับตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับถ้าเป็นverb to be นะครับตามด้วย verb to be นะครับตามด้วยกริยาช่อง3นะครับก็จะเป็น passive voice นะครับก็จะแปลว่ามันถูกนะครับ consider ปกติแปลว่าพิจารณาครับพิจารณานะครับก็ถ้ามี was ข้างหน้าเป็น passive voice แปลว่ามันถูกพิจารณานะครับก็คือมันถูกคิดก็ได้ครับถ้าเป็น consider มันถูกคิดว่าเป็นเวลาที่ดีนะครับมันถูกคิดว่าเป็นเวลาที่ดี a very good time นะครับ it was consider a very good time นะครับมันถูกคิดว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะสมัครนะครับ apply นะครับ apply for นะครับ apply นะครับสมัครนะครับ apply เป็นคำฐานนะครับของ base word ของคำว่า application นะครับถ้าได้ยินกันบ่อยก็เนี่ยแหละครับ apply นะครับแล้วก็ application นะครับ application เป็นคำนามครับ apply เป็นคำกริยานะครับครับต่อไปก็ interest rate นะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยครับเช่นอัตราดอกเบี้ยของแบงค์นะครับก็bank interest rate นะครับ interest rate นะครับก็เจอบ่อยนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วเขาคำว่า mortgage นะครับซึ่งเป็นคำตอบในข้อนี้นะครับก็คล้ายๆกับ finance นะครับก็คือยืมเงินมาเพื่อซื้อสินของราคาแพงๆครับปกติก็จะใช้อยู่2อย่างครับว่าเช่นซื้อบ้านครับแบบfinance บ้าน30ปีอะไรเงี้ยครับก็ผ่อนบ้าน30ปีครับก็เนี่ยครับก็เขาเรียก mortgage นะครับหรือว่าซื้อรถนะครับรถ5ปี10ปีนะครับก็เขาก็เรียก mortgage เหมือนกันนะครับปกติใช้แค่2อย่างครับยังไม่ค่อยเห็นใช้อย่างอื่นนะครับก็ต้องสิ่งของราคาแพงประมาณเกินรถนะครับก็ปกติใช้ mortgage ได้นะครับก็ต่อไปครับก็มาดูนะครับว่า choice ที่เหลือนะครับแปลว่าอะไรบ้างนะครับแล้วจะทำเป็นประโยคได้ไงบ้างนะครับครับ pledge นะครับแปลว่าเอาเกียรติเป็นประกันครับก็จริงก็คือแปลว่าสัญญานั่นแหละครับแต่ว่าคล้ายแบบสัญญาที่จะสัญญาแบบกับคนที่มีศักดิ์ศรีอะไรอย่างนี้ครับก็เช่นนะครับ I pledge to be loyal to the king of Thailand แปลว่าสัญสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ I pledge นั่นคือสัญญาครับสัญญาตัวเองนะครับผมนะครับคนไทยนะครับ I pledge to be loyal ครับ loyal คือแบบซื่อสัตย์นะครับหรือว่าจงรักภักดีนะครับ I pledge to be loyal to the king of Thailand ครับกับพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับครับข้อที่2ต่อมาก็ promise นะครับแปลว่าสัญญานะครับเช่นนะครับก็ปกติ promise จะใช้กับสัญญาระหว่างคน2คนนะครับเช่นพ่อแม่เพื่อนๆอะไรอย่างงี้ครับ promise นะครับหรือว่าแฟนนะครับก็เช่นนะครับ mom อันนี้เป็นผู้หญิงนะครับต้องพากนิดนึงครับ mom my boyfriend promises to treat me a lunch today นะครับก็แปลว่านะครับแม่ครับแม่คะแฟนหนู
สัญญาว่าจะเลี้ยงข้าวเที่ยงครับวันนี้นะนะครับก็มัมนะครับก็แม่นะครับก็ my boyfriend นะครับก็แฟนของผมนะครับแฟนของฉันนะครับสัญญานะครับว่าจะทริปครับทริปมีอะลันช์นะครับก็แปลว่าเลี้ยงข้าวนะครับเลี้ยงข้าวเที่ยงครับถ้าทริปใครนะครับทริปแล้วตามด้วยคนนะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งของครับก็จะคือเลี้ยงคนคนนั้นนะครับอะไรที่อยู่ข้างหลังครับเช่นทริป me a lunch นะครับนะครับก็แปลว่าแฟนจะเลี้ยงข้าวนะครับข้าวเที่ยงนะครับ today นะครับวันนี้นะครับประโยคสุดท้ายนะครับ borrowing นะครับ borrowing แปลว่าการยืมนะครับการยืมคำนี้นะครับมันมาจากมันมี base word ว่า borrow นะครับแปลว่ายืมไม่ใช่นะครับเป็นคำกริยา borrowing นะครับใส่ ing เข้าไปก็กลายเป็นคำนามแล้วการยืมนะครับปกติ borrow นี่ก็เหมือนเรายืมเงินเพื่อนนะครับก็ can I borrow your money นะครับ can I borrow your money 500 baht please ยืมเงินไหนครับผมจนแล้วตอนนี้ก็ borrow นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ can I borrow your money ปกติก็จะเป็นใช้กันตามปกติครับก็ยืมเงินเพื่อนนะปกติ borrow ไม่ได้เกี่ยวกับยืมเงินเดียวครับยืมของก็ได้ครับก็ใช้ borrow ได้ครับ can I borrow your camera นะครับ camera ครับ camera เมื่อกี้แปลว่ากล้องนะครับกล้องนะครับกล้องต้องพูดให้ถูกนะครับบางคำพูดผิดนิดนึงไม่มีรอเรือรอลิงนะครับรอเรือรอลิงนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับถ้าชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์นะครับแล้วก็มีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ข้างล่างครับถ้ายาวเกินไปก็บอกผมได้ครับผมก็จะตัดออกนะครับก็ให้เหลือวิดีโอละข้อนะครับแต่ว่าผมจะทำแบบนี้แหละครับผมจะชอบทำแบบใส่ประโยคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอให้สนุกนะครับกับการฟังผมมีหรือว่าดนตรีนะครับมีคอมเมนต์ว่าดนตรีไม่ค่อยดีหรือว่าไม่สนุกสนานหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ครับผมก็มีลิสต์เพลย์ลิสต์ของโทอีกนะครับเพื่อที่จะไปดูตอนอื่นๆนะครับก็ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4นะผมก็ทำมาแล้วครับก็ดูได้นะครับก็จะมีเป็นลิสต์นะครับใน YouTube นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ and I will see you again in the next video bye bye ตัวอย่างนะครับก็เพิ่งนะครับเพิ่งจัดนะครับ was repair นะครับข้อนี้ประโยคนี้เป็น passive voice นะครับแปลว่าถนนนี้เพิ่งถูกซ่อมนะครับ